สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้เจนก็มีเคล็ดลับการแต่งหน้าแบบสาวเปรี้ยวหน่อยๆมาฝากซึ่งลุคนี้จะเป็นทาลิปสีเบอร์กันดีแล้วก็ซึ่งจะใช้แต่งกลางวันก็ได้หรือแต่งกลางคืนก็ได้นะคะอันดับแรกเจนก็จะเตรียมผิวโดยการใช้โรสปอเตอร์ฉีดพรมผิวก่อนเพื่อความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะลงด้วยพรามเมอร์ของ NYXซึ่งพรามเมอร์ตัวนี้จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสด้วยนะคะแล้วก็จะใช้แปรงค่อยๆเกลี่ยลงไปให้เข้ากับผิวเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะใช้รองพื้นเป็นของ NARS ค่ะซึ่งตัวนี้ใช้ดีมากๆเจนใช้ทุกวันก็คือมันจะปกปิดระดับปานกลางก็จะใช้แปรงค่อยๆเกลี่ยให้เข้ากับผิวค่ะค่อยๆกดๆๆลงไปให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะดีมากๆก็คือจะรู้สึกเบาแล้วก็สบายหน้ามากๆค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเจนจะลงมาต่อด้วย NYX เป็นคอนซีลเลอร์ตัวนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องรอยใต้ดวงตานะคะแนะนำมากๆทำให้มันจะทำให้ดวงตาเรารอยใต้ตาเราอะค่ะดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ต่อจะลงทับด้วยคอนซีลเลอร์ของ NARS เป็นสีจินเจอร์ซึ่งเป็นสีโปรดค่ะใช้ดีมากๆอันนี้สีติดทนมากๆอะค่ะก็จะทาทับลงไปคอนซีลเลอร์ตัวเมื่อกี้แล้วก็จะใช้บิวตี้เบลนเดอร์ที่ชุ่มน้ำนะคะที่ชุบน้ำแล้วแล้วก็ค่อยๆกดลงไปกับผิวค่ะค่อยๆกดลงไปใต้ดวงตาที่เหลือหน่อยๆเองก็จะกดลงไปตรงเปลือกตาเพื่อจะเป็นรองพื้นให้กับอายแชโดว์ของเราด้วยก็จะค่อยกดลงไปเรื่อยๆเลยค่ะให้ทำให้ทั่วเสมอกับผิวของเราต่อมาก็จะลงด้วยแป้งซึ่งอันนี้เป็นแป้ง Benice ซึ่งทาแล้วก็จะสีแป้งก็จะเข้ากับผิวเนียนอันนี้เจนใช้แป้งทาทั่วใบหน้าเลยนะคะทาแบบบางๆปัดๆเพื่อที่จะเซตคอนซีลเลอร์ของเราแล้วก็ต่อมาก็จะเขียนคิ้วด้วยทาร์ตค่ะตัวนี้เป็นสีมีเดียมก็จะใช้แป้งนะคะของแป้งหัวตัดขนาดเล็กอะค่ะค่อยๆเกลี่ยค่อยๆวาดโครงล่างของคิ้วของเราเสร็จก่อนจะเป็นเส้นข้างล่างแล้วก็เส้นข้างบนเสร็จให้มาเจอกันตรงหางคิ้วแล้วเจนก็จะค่อยๆเติมสีเข้าไปตรงกลางก็การเขียนคิ้วก็จะค่อยๆแบบใจเย็นมากจะคือการเขียนคิ้วจะใช้เวลานานมากสำหรับเจนเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงแล้วก็ต่อมาก็จะค่อยเติมหัวคิ้วอะค่ะซึ่งก็จะค่อยเกลี่ยไปพยายามให้สีมันตรงหางคิ้วพยายามให้มันเป็นเข้มกว่าหัวคิ้วค่ะนิดหนึ่งแล้วก็มันจะดูธรรมชาติแล้วก็ดูสมูทกว่าก็จะทำเหมือนเดิมกับข้างนี้นะคะค่อยๆวาดโครงล่างของคิ้วก่อนไม่ว่าจะเป็นเส้นข้างบนหรือข้างล่างเสร็จแล้วก็ใช้แปรงค่อยๆตวัดตรงหางคิ้วนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเติมสีค่ะสังเกตว่าอันนี้ข้างนี้คิ้วเจนเขียนยาวไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราใช้คัตเติ้ลบาร์ดอะค่ะมาเกลี่ยมาลบทีหลังก็ได้แล้วก็ค่อยๆเติมหัวคิ้วเข้าไปเจนจะค่อยๆใช้แปรงจะไม่ค่อยจุ่มสีบ่อยเท่าไหร่ก็จะพยายามใช้สีที่ติดแปรงแล้วก็เกลี่ยให้มันสมูทให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะค่ะต่อมาเราก็จะเอาเนี่ยค่ะคัตเติ้ลบัดเนี่ยค่ะมาพยายามเบลนแล้วก็เกลี่ยตรงหัวคิ้วให้มันดูแบบสมูทค่ะแล้วก็ตรงอย่างที่ว่าเมื่อกี้หางคิ้วข้างนี้จะยาวไปฉันก็จะเอาคัตเติ้ลบัดมาลบแล้วก็พยายามเติมสีให้มันสมูทให้มันเท่ากันทั้งสองข้างอะค่ะเสร็จแล้วคิ้วก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วจะใช้ทาร์ตเป็น Tardius Pro ใช้สี Innocent เป็นสี Transition ของเราสีแรกนะคะทาให้ทั่วไปบนเปลือกตาบนค่ะก็ใช้แปรงขนาดใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็ตวัดไปตวัดมาเหมือนกับแปรงน้ำฝนของรถยนต์นะคะกวาดไปกวาดมาให้พยายามให้สีมันเท่ากันทั้งสองข้างนี่ก็จะลองพื้นด้วยสีนี้ไปก่อนค่ะแล้วก็จะใช้สีของ Anastasia with Beverly Hills ซึ่งสี Side Track จะเป็นสีส้มเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็จะทาทับไปบนสีเดิมค่ะ
ใช้สี MAC Twink นะคะมาทาตรงใต้ขอบตาล่างจนมาถึงตรงเกือบถึงหัวตาค่ะตรงแล้วก็เว้นหัวตาไว้แล้วก็จะใช้สี Laura Killer สี Honey นะคะทาตรงที่เราเว้นไว้เมื่อกี้ก็เหมือนกันทำเหมือนกันอีกข้างหนึ่งค่ะทาตรงหัวตาด้วยใช้ Clinic Eyeliner นะคะค่อยๆเขียนตรงเปลือกตาของเราแล้วก็ลากตรงหางตาเข้ามาจนให้ถึงหัวตาอันนี้เจนจะพยายามลากเส้นให้มันบางมากๆเลยค่ะบางที่สุดเพราะอยากให้ดูแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็เขียนมาถึงจนหัวตาแล้วก็ค่อยวาดเส้นอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะคะเติมหางออกมาจากตรงเปลือกตาของเราแล้วก็ค่อยๆวาดเส้นเข้ามาตรงหัวตาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะดัดขนตานะคะทั้งสองข้างของเราเพื่อที่จะเตรียมรอปัดมาสคาร่าจริงก็จะใช้ L'Oreal Voluminous Lash Paradise นะคะปัดทั้งสองข้างแล้วก็ปัดทั้งขอบตาบนแล้วก็ขอบตาล่างให้ดูฟุ้งๆเลยค่ะเพื่อที่จะติดขนตาปลอมต่อไปก็จะใช้กาวโปรดค่ะ Star Glue อยากแนะนำมากๆใครที่แบบแพ้กาวติดขนตาแล้วก็กาวตัวนี้ติดง่ายมากๆแล้วก็ติดเบาเหมือนไม่ได้ติดอะค่ะแล้วก็เจนจะวางขนตาไปตรงบนกลางของดวงตาเสร็จแล้วก็ติดตรงหางตาก่อนแล้วก็จะใช้หัวแหนบอะค่ะค่อยๆกดทำเหมือนเดิมอีกข้างนึงค่ะใช้แหนบค่อยๆกดตรงหางตาลงเสร็จแล้วก็กดตรงหัวตาให้ติดกับขนตาให้ชิดกับขนตาของเราให้มากที่สุดอะค่ะแล้วก็มาดัดขนตาอีกรอบนึงเพื่อที่ให้ขนตากับจริงกับขนตาปลอมของเราอะค่ะเป็นลายเดียวกันเสร็จแล้วก็จะมาลงบรอนเซอร์อันนี้เป็นกิฟต์มิซันเป็นสีแมทแล้วก็จะไล่ไปตามเนี่ยค่ะหนกแก้มหน้าผากหนกแก้มแล้วก็ใต้คางทำเหมือนเลข3อะค่ะเพื่อที่เราให้หน้าเราดูเรียวยิ่งขึ้นทำทั้งสองข้างเลยนะคะตัวนี้ใช้ดีมากคือทำแล้วแบบมันจะเป็นสีธรรมชาติมากๆแล้วก็ต่อมาได้ทาแก้มด้วย Well Dress ของ MAC นะคะก็จะปัดเฉียงขึ้นไปหาลายผมค่ะเพราะว่าปัดสูงเพราะว่าอยากให้หน้าดูยกขึ้นดูกระชับดูเรียวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะปัดสีเบาๆค่อยๆปัดไล่ขึ้นไปค่ะทั้งสองข้างต่อมาก็ใช้ Laura Killer สี Honey เหมือนเดิมสีนี้ใช้แบบสีผิวสวยมากค่ะทำให้ดูโกลว์มากๆทาไปตรงโหนกแก้มทั้งสองข้างของเราอะค่ะใช้แปรงหัวเล็กหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะสามารถควบคุมตรงไฮไลท์ของเราไม่ให้ฟุ้งมากเกินไปที่เหลือก็จะเอามาทาตรงโคนจมูกนิดนึงค่ะแล้วก็ตรงปลายจมูกไม่ต้องเยอะมากค่ะเสร็จแล้วก็จะใช้คอตเทนบัตค่ะไม่ค่อยมาค่อยๆเกลี่ยตรงเศษที่เหลือของอายแชโดว์ของเราลิปสติกตัวนี้อยากแนะนำมากๆค่ะเป็นสีที่ใช้แบบเกลี่ยง่ายมากๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีกรอสในตัวเนาะก็สังเกตเจนจะไม่ได้ลองพื้นปกติจะลงลิปไลท์ลิปคอนดิชเนอร์ก่อนที่จะลงลิปสติกแต่อันนี้ไม่ต้องแล้วก็ทาแล้วเบาปากมากๆสีสวยมากเลยค่ะสีชอบมากคือสีออกเบอร์เกนดี้หน่อยๆออกเหมือนเลือดหมูใช่ไหมคะเขาเรียกสีเลือดหมูสีสวยมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะใช้คัตเทิลบัตมาเกลี่ยให้ตรงที่เลอะค่ะให้สมูทนิดหน่อยก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะก็ลุคนี้เจนชอบมากๆค่ะเป็นลิปสีเบอร์กันดีออกกรอสหน่อยๆแล้วก็สามารถแต่งกลางวันก็ได้หรือกลางคืนก็ได้ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้เจนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันสัปดาห์หน้านะคะมีอะไรเพื่อนๆฝากคอมเมนต์แนะนำเจนได้นะคะอยากให้เจนทำวิดีโอต่อไปเรื่องอะไรบ้างแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย